นี่ถ้าไม่มีป้ายบอกทางนะฉันคิดว่าฉันต้องถูกลวงมาทำอะไรสักอย่างในเนี้ยฉันต้องถูกล่อลวงมาเธอคนไทยนี่ขนขวายกินเนาะว่ามาของอะไรอยู่ตรงไหนก็ต้องตามกันไปแล้วไงลำบากคะลำบากฉันต้องตามมาไหมฉันก็ต้องตามมาสวัสดีจ้าขอต้อนรับอ๋อฉันบายทำไมวะขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียร์แซบนะจ๊ะเกียร์แซบวันนี้พามากินร้านเดียวๆเพราะเพิ่นร้านนี้มีแฟนคลับส่งอินบ็อกซ์มาให้แล้วบอกว่าพี่เกียร์ลองชิมดูนะร้านนี้อร่อยร้านนี้แบบดีอยู่ริมน้ำเลยอย่างเงี้ยแล้วเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ลึกนิดนึงเลยเงี้ยและตอนนี้พี่เกียร์อยู่ที่ไหนจ๊ะบางใหญ่จ้ะร้านเนี้ยอยู่ที่บางใหญ่แล้วเป็นร้านริมน้ำเป็นอาหารแนวแบบว่าอาหารพื้นบ้านอะไรอย่างงี้ตอนนี้อยู่ในซอยกันตนาซึ่งพอเข้าซอยกันตนามาเมื่อกี้กูก็แบบมันบอกว่าเกือบ4กิโลก็ลึกอยู่นะและร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านบ้านแม่คุณไม่ใช่แม่ฉันหรือเป็นแม่โต้งไม่ใช่ครับเป็นแม่ใครแม่คุณแล้วแม่คุณคือใครคุณคือใครเสน่ห์แล้วใจอยากรู้จักเพลงเก่ามาก นั่นแหละสักร้านนึงแต่ไม่ใช่แม่ฉันเจ๊เกียงอยู่บ้านเอาแล้วแม่ต้องอยู่ไหนอยู่บ้านครับอยู่บ้านเหมือนกันเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยเข้ามาแบบเดี๋ยวจะปักกุ๊กก็แบบไว้ให้แล้วตามทางไปแล้วกันซึ่งก็คือร้านบ้านแม่คุณใช่ครับแม่คุณ โอเคไปเจอกันเลี้ยวขวาหรอโต้งขวาไหนวะใช่หรอโต้งดูอีกทีนึงอันนี้เขาเขียนบ้านอาหารริมน้ำบ้านแม่คุณแล้วไปยังไงอ่ะเดินหรือขับรถเข้าไปอ่ะขับรถเข้าไปหรอแล้วถนนเป็นอย่างนี้หรอทำไมแฟนขับชอบส่งร้านอะไรมาให้ฉันก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่ร้านอะไรแบบไม่ดีนะแต่ร้านคือแบบเดินทางยากตลอดเลยอ่ะแล้วรถมันวันเวย์หรือมันทูเวย์แต่แบบสองคันได้ใช่ป่ะมันมีรถออกมาแล้วเธอดูมันไม่เหมือนที่จะต้องไปกินข้าวอ่ะแต่ก็ไม่รับนะเพราะมันมีป้ายบอกอ่ะนี่ดูดิควันฝุ่นเนี่ยแล้วเธอดูความโค้งเคียงของรถนี่ถ้าไม่มีป้ายบอกทางนะฉันคิดว่าฉันต้องถูกลวงมาทำอะไรสักอย่างในเนี้ยฉันต้องถูกล่อลวงมาเธอเนี่ยดูเอาจริงขับรถมานี่คือไม่รู้จุดหมายตัวเองเลยนะชะตาชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อซึ่งป้ายเขียนว่าข้าวยากหน่อยแต่อร่อยแน่อันนี้ไม่ยากหน่อยยากมากแล้วดูกล้องสั่นสะเทือนตลอดเวลามีกิมบอลมีกันสั่นก็ช่วยไม่ได้ถ้ารถเธอเตี้ยเธอไม่ควรเข้ามาฉันบอกเลยเนี่ยเจอป้ายอีกแล้วถ้ารถเธอเตี้ยเธออย่าเข้ามาร้านอาหารบ้านแม่คุณแต่พอมาถึงตรงนี้มันก็ถนนเรียบอยู่นะแต่ตรงเมื่อกี้มันขรุขระมากเลยอ่ะป้ายก็ยังเขียนอยู่นะว่าเข้ายากหน่อยแต่อร่อยแน่แม่จ๊ะแม่คุณจ๊ะไม่หน่อยจ๊ะยากมากจ๊ะเอาเป็นกึ่งลับแล้วกันร้านนี้กึ่งลับเพราะมีป้ายบอกตลอดทางเลยเข้ามาก็ไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองแล้วกันว่าจะมีไหมแต่ป้ายน่าจะถึงแล้วอ่ะเขาบอกอีก300เมตรถึงแล้วเขาบอกทางเข้าสวนอาหารริมน้ำบ้านแม่คุณข้างในก็มีรถจอดเยอะเลยนะมันต้องอร่อยแน่เลยอ่ะพ้นรถตามหลังฉันมาก็อีก2คันเลยนะจริงๆคนไทยนี่ขนขวายกินเนาะว่ามาของอะไรอยู่ตรงไหนก็ต้องตามกันไปแล้วไงลำบากคะลำบากฉันต้องตามมาไหมฉันก็ต้องตามมาเพราะฉันไม่รู้อะไรเลยแฟนขับส่งมาให้ว่าพี่เกียร์ไปกินดูนะแล้วนั่นคือรถคันข้างหน้าคือกับพี่ไฟใส่ว่ามึงอย่าเพิ่งมานะกูกำลังมาอยู่จะได้กินไหมรถเยอะมากแล้วนี่คือบ่ายโมงกว่าแต่เราไม่ค่อยหิวแล้วรอได้ใช่ไหมโต้งถ้าเขาบอกว่ารอนานเลยอย่างเงี้ยไหนๆเรามาแล้วอ่ะเรามาลึกขนาดนี้แล้วอ่ะกว่าจะกลับออกไปอีกทีนึงอ่ะก็ไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นรอขอเราอยู่ที่ต้องตามไปกินแฟนคลับบอกมาแล้วจะต้องกินก็ต้องกินฉันเป็นคนด้นดันก็ต้องด้นดันป่ะน่าจะถึงร้านข้างหน้าละอีก100เมตรเนี่ยตรงเนี้ยเขาเริ่มทยอยหาที่จอดกันละยังไม่ได้เข้าร้านเลยอ่ะไม่มีที่จอดเลยแกที่กลับรถก็ไม่มี
แต่คนมากินที่ร้านเยอะมากแล้วฉันจะยังไงต่อกับชีวิตวะหาทางก่อนนะเดี๋ยวฉันหาทางก่อนอันนี้เราดิ้นรนไปปะเราดิ้นรนไปปะอันนี้ถ่ายอยู่เนี่ยถามโต้งอยู่เราดิ้นรนแต่เรามาแล้วไงโต้งลึกด้วยลึกมากด้วยแค่ฉันเชื่อว่าคนตัดจะต้องงงเพราะเชื่อว่านี่เกือบ10นาทีแล้วนี่ถ่ายมาเกือบ15นาที20นาทีอ่ะยังไม่เห็นอาหารเลยยังไม่เห็นบรรยากาศร้านเลยแล้วนี่ฉันยังอยู่บนรถเพราะฉันไม่รู้ฉันจะทําอะไรต่อฉันไปไหนไม่ได้เลยเธอจอดรถเสร็จแล้วกว่าจะได้ที่จอดรถคืออีกประมาณ10กว่านาทีเกือบ15นาทีเพราะว่าต้องรอคนออกคือมาร้านเนี้ยถ้าไม่งงจะงงมากเพราะว่าแกดูดิที่จอดรถแทบไม่เหลือแล้วแล้วร้านอาหารคือคนแน่นมากฉันไม่เคยรู้จักร้านนี้มาก่อนนะแล้วแบบว่าอย่างที่บอกทำให้งงจะงงว่าทำไมคนเยอะขนาดนี้วะมันต้องอร่อยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเอาเหอะมาแล้วไหนๆมาแล้วเราต้องลองต้องไหนๆเรามาแล้วอะเราก็มีคนสั่ง 5-6 อย่างให้มันเสียคุณค่าของร้านนะ12เลยป่ะต้องมันยิ้มแห้งเลยอะตอนแรกบอก7-8อย่างตอนแรก7-8อย่างแต่มันดูเธอดูสิว่าคนแบบว่าแน่นมากอ่ะเราไม่ได้มากินบ่อยๆไงเราต้องใช้คำว่าเราไม่ได้มาบ่อยๆไงได้แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่ว่ะโอเคเข้าไปในร้านเลยเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันคนเยอะจริงแล้วก็รอคิวน่าจะนานอยู่แต่โชคดีที่แบบไม่ค่อยหิวแต่สั่งไป9อย่างเล็กมงคลคือจดออเดอร์รอก่อนเราต้องรอคิวรอโต๊ะก่อนเพราะคนเยอะมากจริงพี่คิดสั่งแบบลองหลายๆอย่างเนาะต้มกะทิปลาสลิดใบมะขามอ่อนอันนี้ต้มมันอยากกิน150แต่ถ้าเป็นสั่งเป็นหม้อก็200กว่าบาท300เนาะ3ชั้นทอดน้ำปลา180ปลาคังชูชี150กุ้งผัดไข่เค็ม150ไก่ผัดเป็ดมะม่วงอีก150เนื้อเค็มผัดพริกเกลือ150ผัดเผ็ดหมูป่า150ปลาดุกกระเพรากรอบก็150แล้วเห็นอีกเมนูนึงที่น่ากินคือยำมะนาวกุ้งสดแต่เพิ่นไม่กินกุ้งสดไงก็เลยวงเล็บแปลว่าเป็นยำมะนาวกุ้งสุกอีก150นี่แล้ววันนี้เพิ่งไม่มาลายมือคือแย่มากอ่ะลายมือคืออ่านไม่ออกเลยอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวรอดูว่าอาหารน่ากินขนาดไหนยังอีกยาวไกลจ้ะโหนทั้งยาวไกลจ้ะเพราะว่าเลยจ้ะคิวยาวมากจ้ะรอก่อนนะจ๊ะจะบอกว่ารอนานมากคือเพิ่งจะรู้ว่าแบบเขามีถ่าย TikTok มาแล้วช่วงนี้มันเป็นกระแสใน TikTok อันนี้เพิ่งรู้แล้วก็คือมาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าอ๋อแฟนคลับอินบ็อกซ์ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยพี่เกียมมาชิมส่งมาแต่แผนที่แล้วฉันก็ทะเลทะล่ามาแล้วก็คือที่จอดรถก็ไม่มีทางเข้าก็โหดมากเหมือนเข้าป่าแล้วก็คืออาหารรอนานแต่ไม่ใช่รอนานเพราะเขาทำแบบค่อยๆทำหรือทำช้ามากนะคนมันเยอะมากเธอแล้วเขาทำทีละโต๊ะแต่อาหารนะจานละ150เมื่อกี้ที่บอกใช่ป่ะเธอจานใหญ่มากคืออาหารพอชั้นใหญ่มากอันนี้คือยำมะนาวกุ้งสุกซึ่งจริงๆจะเป็นกุ้งสดนะแต่ฉันไม่กินไงฉันเลยบอกว่าขอเป็นกุ้งสุกแล้วดูน่ากินมากว้าวอันนี้คือกุ้งตัวไม่เล็กเลยเธอเดี๋ยวให้ดูกุ้งเนี่ยไส้กุ้งเห็นป่ะกลืนน้ำลายเลยอ่ะอันนี้คือไก่ผัดเป็นมะม่วงเธอดูดิช่ำๆไก่ช่ำๆกุ้งผัดไข่เค็มกุ้งก็ตัวใหญ่เบ้งมากนี่กุ้งเบ้งมากดูดิเห็นป่ะ wow. มาที่ปลาดุกทอดกรอบผัดกะเพราอันนี้เหมือนจะกึ่งฟูป่ะวะไม่แน่ใจแต่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นชิ้นๆทอดกรอบจะมาอย่างเงี้ยเฮ้ยก็น่ากินเห็นป่ะแล้วเป็นกะเพรากรอบข้างบนเนื้อเค็มทอดเกลือป่ะใช่อันนี้เธอจานละประมาณ150กับข้าวใช่ไหมราคาไม่แรงนะราคาถือว่าดีเขาขั้นดีมากด้วยและนี่ชูชีปลาคังรู้สึกจะ180ป่ะอันนี้อาจารย์เดียวที่180ป่ะแล้วดูปลาดิเนื้อเด้งมากเนื้อขาวฟูอวบอุยมากอ่ะหมูป่าผัดเผ็ด150ก็ไม่น้อยเธอเห็นป่ะเนี่ยดูดิหมูป่าผัดเผ็ดจานใหญ่มากคือจานใหญ่จริงๆ3ชั้นทอดน้ำปลาอันนี้คือที่โต้งอยากกินนี่และปลาก็มีจ้ะมาดูนี่อันเนี้ยที่ต้องสั่งก็คือต้มกะทิปลาสลิดใส่ใบมะขามอ่อนเนี่ยมาดูแต่กะทิก็คลักๆอยู่นะเนี่ยดูกะทิคลักๆอยู่นะเห็นปะแล้วดูปลาสลิดมาอย่างนี้เลยจ้ะนี่จ้ะปลาสลิดจ้ะ
เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาอะไรดีอ่ะเอาไก่พันธุ์เป็นมะม่วงก่อนมาเอาข้าวเลยนะแล้วข้าวก็หุงดีด้วยฉันว่าเม็ดข้าวเขาหุงดีเธอดูดิเม็ดข้าวแบบไม่เละอ่ะยังแบบเป็นเรียงตัวอยู่อ่ะเห็นป่ะแล้วข้าวคือถ้วยนึงนี่คือแบบกินกัน2คนนี่คือได้อยู่นะคือแบบข้าวเยอะมากถ้วยนึงเนี่ยคือสรุปว่าร้านเนี่ยราคาไม่แรงจริงๆเนื้อออกแนวแบบเปรี้ยวหวานผัดซอสตะไคร้ทอดมากรอบข้างนอกข้างในนะเขาชุบแป้งเบาๆแล้วข้างนอกเป็นทอดมากรอบๆข้างในไก่เนื้อนุ่มแต่รสนัวดีนะรสแบบว่าอมเปรี้ยวอมหวานแต่หอมๆคือผัดไปแห้งๆไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่ามันกินได้เรื่อยๆเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีถือว่าดีเลยมาต่อด้วย3ชั้นนะมา3ชั้นอีกโต้งซึ่งมานานละน่าจะไม่กรอบมันฉ่ำอีกแล้วแม่ซื้อบอกให้กินแต่หมอบอกว่าหนีไปหนีเข้าท้องฉันสิจ้าร้านนี้เหนียวอ่ะทอดน้ำตาลแต่ไม่ได้เค็มเวอร์วังว้าวกินนัวๆมันฉ่ำๆอยู่นะเค็มนำอ่อนๆหวานตามปลายๆหอมกลิ่นน้ำปลาเมื่อรสมือถือว่าดีฉันไปอยู่ไหนมาวะร้านเนี้ยทำไมฉันไม่เคยเจอดีแบบดีเลยเนื้อเค็มอะไรวะทอดพริกเกลือรอนานจนง่วงมาเอาชิ้นแบบติดมันนิดนึงนี่จิ้ม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 เนื้อหอมมากตอนแรกคิดว่าจะเหนียวแต่หนึบหนึบเคี้ยวได้คืออันนี้ถือว่าอร่อยเลยนะแล้วตัวกระเทียมพริกเกลือมีความเค็มเค็มหวานๆแล้วแบบเผ็ดเผ็ดแล้วก็คือเวลามันผัดมาแห้งๆด้วยไงแล้วกินกับเนื้อมันชูรสเนื้อมันหอมอวนอยู่แล้วพอเนื้อเค็มมันเข้าปากปุ๊บนะมันอวนเด้งหมดเลยเสร็จแล้วไม่มีความเค็มเผ็ดหวานแบบตรงกระเทียมเฮ้ยร้านนี้ต้องกินว่ะร้านนี้ต้องกินจำต้องแห่กันมาเพราะว่าอะไรแห่กันมาไม่ได้กินรอเป็นชาติเลยคือต้องยอมรับเขารอนานนิดนึงมาที่กุ้งผัดไข่เค็มนะแล้วดูกุ้งใส่ปักเอกมากอ่ะนี่ดูกุ้งเขาเธอดูกุ้งเขานี่กุ้งผัดไข่เค็มดูใส่กุ้งไม่เล็กนะเธอกินเลยนะมีความมันไข่เค็มเคลือบที่กุ้งแต่จริงๆนะรสชาติถือว่าดีแล้วแต่ใจอ่ะชอบที่มันมีความเผ็ดๆของไข่เค็มอีกนิดนึงนึกออกป่ะคืออยากให้ไข่เค็มอ่ะเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงแล้วมีความแบบเผ็ดๆเคลือบมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเราคาดหวังไข่เค็มไงเธอก่อนจะไปที่พวกแกงๆทั้งหลายแหล่มาที่ยำก่อนยำมะนาวกุ้งสุกเขามีเป็นมะนาวต้องกินอย่างนี้เลยป่ะเนี่ยต้องกินพร้อมกับอย่างนี้เหรอเม็ดมะม่วงนี่เลยป่ะแล้วเดี๋ยวเอากุ้งมาตัวนึงว้าวเดี๋ยวขอเอามะนาวกับเม็ดมะม่วงเข้าปากก่อนแล้วตามด้วยกุ้งเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวต้องเปรี้ยวกุ้งนะนี่แบบยำราบมีความข้าวคั่วมีความเปรี้ยวนำเพราะมันยำมะนาวพอเปรี้ยวนำเสร็จแล้วมันหอมกลิ่นมะนาวมาต่อกันที่นี่ปลาดุกทอดกรอบผัดกะเพราป่ะใช่ป่ะมาอารมณ์เหมือนปลาดุกฟูแต่ไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดนะมันมีความกรอบๆเหมือนกินแบบอะไรกรอบๆเล่นๆน่ะเป็นปลาดุกทอดกรอบเหมือนปลาดุกฟูอ่ะไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดมาต่อกันที่อะไรดีอ่ะหมูป่าเผ็ดๆมั้ยมาเธอดูชิ้นหมูป่าเขาว้าวหนูนุ่มเครื่องแกงชัดข้าวกึ่งข้าวตะไคร้แบบครบเครื่องอ่ะเหมือนผัดแกงปลาผัดเผ็ดแกงปลาอย่างนั้นอ่ะมาที่ปลาคังชูชิปลาคังเขาจะแกะเนื้อมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีนะแต่เนื้อมันเด้งอยู่นะเนี่ยตัดไปมันกรึบกรึบอยู่นะปลาสดมันกรึบกรึบเนื้อเด้งเด้งชูชิไม่หวานไม่เค็มอีกแล้วอ่ะนัดนัวเดี๋ยวขอน้ำอีกทีนึงดิน้ำนัวมันตุ๋ยมีความเค็มนำแต่ไม่ได้มีติดหวานเลยเผ็ดเครื่องแกงร้านนี้ไม่ติดหวานจริงๆว่ะมาที่อย่างสุดท้ายต้มไก่ปลาสลิดใบมะขามอ่อนมาเธอแล้วดูปลาเขาเนี่ยมาครึ่งตัวเนี่ยนี่ก็ครึ่งตัวสับมาทั้งครึ่งตัวอย่างนี้เลยจ้า wow. นี่เห็นปะครึ่งตัวจริงๆ2ตัวปลาสลิดตัวใหญ่2ตัวเธอเนี่ยตักมาชิ้นนึงก่อนค่อยๆชิมอ
ต้มกะทิชิมน้ำก่อนมีความคลักๆอยู่เหมือนต้มข่าอร่อยนัวอีกแล้วมีความเปรี้ยวหวานเค็มครบรสไม่โดดไปสักอันด้วยมีความหวานก็กลมๆแล้วหวานมันกะทิหวานมันกะทิขอชิมปลาสลิดนี่ตักเป็นเนื้อปลาสลิดออกมาละระวังก้างกันนิดนึงนะจ๊ะยูเป็นอีกร้านเลยที่ต้องมากินบอกเลยว่าต้องมากินแต่อย่าเพิ่งแห่งกันมาเพราะช่วงที่พี่เคียร์ทำถ่ายเนี่ยติ๊กต็อกเขาเพิ่งลงแล้วคนมากินเยอะฉันมาฉันรอนานมากชั่วโมงครึ่งไก่ต้มอ่ะเกือบ2ชั่วโมงเกือบหลับแต่โชคดีที่ไม่ได้หิวนะอยากมาชิมงั้นเอาเป็นว่าเราก็ถ่อกันเข้ามาบุกป้าหาร้านไม่เจอแล้วร้านแบบทางแบบขรุขระมากขอตัวกินก่อนขอให้แบบอิ่มเอมเปรมปรีกับมือนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดจบกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่เพราะราคาเริ่มต้นที่150เราสั่งทั้งหมด9 อย่างข้าวถ้วยหนึ่งมีน้องมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันปิดจบหน้าร้านนะเธอฉันว่าอาหารเขาว่าคืออร่อยเลยนะอร่อยแบบอร่อยเลยแล้วก็คืออาหารพอชั่นจานใหญ่แล้วราคาเริ่มต้นที่150เมื่อกี้ทั้งหมดทุกจานอ่ะ150หมดเลยนะยกเว้นไอหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเนี่ยเธอทั้งหมด 1,420 รวมน้ำเปล่ารวมข้าวเลยอย่างเงี้ยน้ำแข็งเงี้ยเห็นป่ะว้าวเธอดูราคาเห็นป่ะราคาไม่แรงก็อย่างที่บอกนะว่าเออช่วงนี้เขาอยู่ในกระแสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครหิวหนีไปไม่ต้องมาถ้าหิวโซอย่าเพิ่งมารอเขาแบบซากว่านี้อีกหน่อยก็ได้แต่ควรจะต้องมาลองกินเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆที่จอดรถมีเยอะนะแต่ประเด็นคือคนมันมาเยอะไงแล้วก็ทางมันไม่ค่อยสะดวกเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยแล้วกันถือว่าเป็นร้านลับนะแล้วก็คือร้านอะไรนะครัวบ้านแม่คุณบ้านแม่คุณซึ่งไม่ใช่บ้านแม่พี่เป็นบ้านแม่ตรงหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่เป็นบ้านแม่คุณนะก็มากินกันได้ค่อนข้างจะลึกลับนิดนึงพี่เกียร์ถือว่าเป็นกึ่งลับเกือบลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นร้านที่คนรู้จักเยอะละแต่ทางที่มามันค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกหรือทางที่แบบว่าวาวนิดนึงวาวตรงที่ว่ามีป้ายบอกทางนะแต่มีร้านจริงใช่ไหม มันไม่ความแน่นอนเลยอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ขับรถมาแต่พอมาแล้วอะได้เจออาหารอร่อยร้านอาหารเขาจะเป็นแบบนัวนิดนึงไม่ได้แบบเข้มข้นจัดแต่อร่อยนัวคือแบบรสชาติควรจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นกินเป็นกับเปล่าๆไม่ต้องกินกับข้าวยังอร่อยเลยแกเอาจริงๆอ่ะโอเคงั้นปิดจบบล็อกเลยแล้วกันถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งเจอกันใหม่โตแต่ร้านนี้ฉันประทับใจขอบคุณแฟนคลับท่านนั้นนะที่แบบส่งลิสต์มาให้พี่เกียร์ไม่ได้ส่งลิสต์ด้วยเอาลิงก์ Google Map ส่งมาอย่างเดียวแล้วบอกว่าพี่เกียร์คะไปลองชิมหน่อยค่ะร้านนี้แล้วบอกแบบแค่นั้นแล้วอันนี้ก็เอออาหารก็ดูน่ากินนู่นนี่เออมันอยู่ริมน้ำเออสวยดีไม่ได้คิดเลยว่าดูจะลำบากขนาดนี้แกอีโต้มามองหน้ากันถึงแน่นะโต้โอเคไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้า